July 2016, nang harapin ng ating kababayan na si Marlon Tapales, ang veteranong sipan niya utok, kilala sa Thailand bilang taga-sibak ng mga Pilipino fighter. Pero bago yan, kung ngayon ka palang punapadpad sa akin channel, huwag mo namang kalimutang mag-like at subscribe. Well, kahanga-hanga nga po mga sir. Sa 19 na Pinoy na kanyang nakalaban, walang nakalusot dito ni isa man. Maging ang dating world contender na si AJ Bazooka Banal, knockout nga po ang inabot sa 19 na round kay Panya Utok. Ang Thai fighter ay may kartadang 52 na panalo, 3 talo at ang 35 dito ay natapos via knockout. Siya din ang may hawak na WBO, World Bantamweight title, na planong agawin ng ating kababayan na si Marlon Tapales. Ang ating pong kababayan may kartadang 28 na panalo, 2 talo, ang 11 dito ay knockout. Naniniwala ang Thai fighter na si Marlon Tapales nang kukompleto sa 20 na Pinoy na kanyang nabiktima. Ating balikan ang laban kung paano putulin ng ating kababayan si Marlon Tapales ang sunod-sunod na panalo nito sa mga boksingerong Pinoy. ผู้ชนะก็มีบนเวทีนะครับวันนี้ก็กลุ่มมัธยมมหาชนนะครับคุณทรงชัยรัตนสุบรรณท่านดร.ทรงชัยนะครับรัตนสุบรรณนี่จัดคราวที่แล้วนะครับเก็บได้ถึง3.5 ล้านแล้วก็เป็นมาเตอร์ยอดเยี่ยมของอุปกรณ์มวยโลกนะครับคุณไปเรียกรัตนสุบรรณเอาบนเวทีหมดยกหมดยกก่อนระหว่างพึ่งหลวงแชมป์ของเรานะครับชาวบาเลนชาวฟิลิปปินส์มาดูยก2สายของเขานะครับขวาเขาโอ้โหเดินตลอดตรงท้ายเลยนะครับใครจะได้ครับตัวท้ายทำเล่นต่อยขวาต่อยซ้ายครับพึ่งหลวงรอบวกครับยิงขวาทำเล่นเบียดครับพึ่งหลวงไล่บ้างหมดยกครับหมดยกมาชมกันต่อนะครับเงินเสียชายสุโขทัยนะครับประธานจับในวันนี้ครับคุณผู้แฟนมวยมากันเต็มมาดูภาพช้าอีกทีนะครับแลกกันสนุกมากครับซ้ายกับขวาดูจังหวะนะครับพึ่งหลวงอัปคัตครับแต่ว่ามารอนทำเล็กก็มีฮุกขวาเข้ามาดูครับโอ้โหนี่ตัดลำตัวมาเนี่ยถือว่าเป็นไฟบังคับนะครับมาเยี่ยวของง่ายสำหรับพึ่งหลวงนะครับมาโยกโยกครับจิ้มซ้ายโอ้โหจิ้มซ้ายเร็วมากครับพึ่งหลวงต้องดูจังหวะให้ดีครับเบียดติดตลอดร่างกายใช้ได้เลยนะครับคนนี้สุดๆเลยทีเดียวเป็นคู่มวยต้องยอมรับจริงครับทวงเลยในเรื่องการจัดมวยนี่สั่งแทงลงมาเยอะเอ้าสายของทำเล็กเอ้าต่อย1 2 3มาหลวงเบียดอีกขวายังไม่เข้าทำเล็กมาโกงเลยต้องบอกว่าเป็นเกมสำคัญวันนี้มากๆครับคุณผู้ชมครับต้องดูให้จบนะครับดูให้จนรู้ผลแพ้ชนะด้วยเพราะเกมวันนี้สนุกแน่นอนครับคุณผู้ชมครับพึ่งหลวงนี่เป้าหมายคือลำตัวนะครับอัดขวาไปปลายเกมเริ่มครับเอาละครับทำเล็กชุดใหญ่แล้วโอ้เอาโดนบ้างฮะแม่เอ็นทนได้ครับพึ่งหลวงเริ่มจะจับทางได้แล้วปล่อยลำตัวอัปเลสเบิ้ลหมัดเข้ามาครับปลายเกมนะครับนี่จังหวะหน้ามุดต้องตามไปปลายยกแรกกันทีคนละทีใครทีใครอยู่ครับตอนนี้ซ้ายกับขวาซ้ายกับขวาลุยเข้าไปพี่หลวงได้จังหวะครับโอ้ยไอ้ตัดลำตัวไปแล้วเล่นลาก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 ลำตัวเอ้าทำท่าโดนลำตัวไม่ดีเลยครับทำมาเล็ดหมดยกหมดยกยังมีนะโดมผลเจริญไปแพ้มา2 ครั้งครับทำมาเล็ดมาน็อกมาครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับพี่หลวงเล่นเครื่องตอนนี้ทีหนึ่งปีถึงตัวโอกาสโอกาสมาแล้วโอกาสเบียดติดต่อยหน้าก่อนต่อยให้เปิดการเอ้าข้อบนข้อบนสายkalimang round, tinamaan sa bodega ang ating kababayan na dahilan ng kanyang pagbagsak, pero nakabangon po ito. Okay.
ียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยเรียบร้อยผ่านแล้วผ่านแล้วครับลูกไหวไหมDahil sa ramdam pa nga po nito ang sakit ng pagpuntirya ng TIE Fighter sa kanyang bodega, muli na naman po itong bumagsak at namilipit sa sakit. Sa pagpasok nga po ng round 6, nakabawi ang ating kababayan na makakonekta ng solid right hook. Nakabangon pa naman ito at nagpatuloy lang po ang bakbakan. ครับรองแชมป์โลกดับหนึ่งนะครับไม่ยอมง่ายๆนี่พึ่งหลวงโดนนับแล้วdito nga po sa round 11, tuluyan ang natapos ang laban sa left straight na sinalo ni Panya Utok. Di na nagawa pang makabangon sa solid na patama ng ating kababayan. Tagumpay ang ating kababayan na si Marlon Tapales na maagaw ang titulo at may paghiganti ang 19 na ating kababayan na tinalo ng TIE Fighter na si Panya Utok. Hanggang dito na lang po muna mga sir. Imbillionaire Sports nga po pala. At muli, salamat. Doon ko pa eh. นี่แหละครับซ้ายโอ้โหแชมป์หลุดคาบ้านเลยครับนี่แหละครับดูครับทับเล็บแชมป์คนใหม่ครับ The Newโดน2นับนะครับทาเบเลสโดน2นับแต่ว่ากลับมาพลิกสถานการณ์เอาชนะได้กรรมการลามอนเพนจาครับชูมือให้กับทาเบเลสนะครับแล้วโอกาสนี้ครับคุณอัชนินมีจันทร์นะครับประธานจัดการแข่งขันคุณสกิตเทพวรรณคุณจักรราชอํามงนะครับนายกอบต.เกาะเรียน